ีครับท่านผู้ชมนะครับออนซ่อนตะล่อนพั่วนะครับและผมพาท่านผู้ชมมายืนอยู่นี่แล้วครับผมซึบซึบน้ำตกตาดตนนะครับผมยืนอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติครับน้ำตกตาดตนหรือว่าดินแดนของเจ้าพ่อพญาแร่นะครับหรือชื่อยังเป็นทางการที่ท่านผู้ชมจักกันดีก็คือจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดื่มด่ำนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับน้ำใสอะไรเย็นแล้วก็ธรรมชาติที่แบบร่มรื่นร่มรื่นนะครับมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทางน้ำแน่นะครับหลังจากที่ไปซ่อนตะล่อนทั่วทั้งอื่นมาแล้วก็มื้อนี้นะครับผมสิพาไปเบิ่งของขึ้นซื้อไปรับชิมรับชมรับรสอร่อยว่าจังหวัดชัยภูมิเพิ่นสิมีอย่างดีแต่ว่าสิอยู่ช่วงท้ายๆของรายการนะครับตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปนี่ครับผมรับชมแล้วก็เบิ่งเกี่ยวกับน้ำตกตาดตนว่าสิมีความสวยงามขนาดไหนตาพร้อมแล้วไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคนที่เพิ่นเรียกว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับอยู่กับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็บ้านเพิ่นนี่อยู่ห่างจากน้ำตกบ่ไกลนะครับยืนอยู่ข้างผมแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับป้าครับอยากให้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมครับผมครับสวัสดีครับผมสวงป้องขันครับครับผมขออนุญาตเรียกป้าเนาะเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างหลายแล้วนะครับอายุหลายแล้วครับมื้อนี้ขอรบกวนเวลาป้านิดนึงพาแบบย่างชมน้ำตกนิดหน่อยนะครับผมยินดีครับยินดีครับผมท่านผู้ชมครับไปตามผมมาครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับกับอีกประมาณ400เมตรนะครับว่าสิขอไปน้ำตกซึ่งจุดตัวนี้นะครับป้ายมันก็เขียนบอกว่าห้ามรถนะครับทุกชนิดเข้าไปให้เฮาย่างเข้าไปนะครับคุณพี่สวงครับบรรยากาศมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศดีนะครับผมปกติเรามาดูบ่ครับครับก็มาดูอยู่ครับส่วนมากสิเป็นเสาร์อาทิตย์คนสิมีมาเที่ยวแน่แต่ถ้าวันธรรมดาก็บ่ค่อยมีเพราะว่ามันบ่แม่นวันหยุดไอ้น้ำตกอยู่นี่ครับอ่ะมีประมาณจักสันครับมีจักสันครับถ้าเบิ่งแล้วไม่ใช่เป็นสั้นเดียวครับหรือมันเป็นลักษณะเป็นตาการแล้วก็มันยุบก้อนหินยุบลงไปยุบลงไปแล้วก็เลยมีน้ำตกครับแล้ววันนี้เพิ่นเปิดตลอดปีป่ะครับอยู่นี่เปิดให้เขาชมเขาเที่ยวครับครับมันเป็นอุทยานมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิครับครับเพิ่นก็เลยให้มีการเปิดประตูเข้ามาเรื่อยๆแหละครับตลอดปีครับแล้วน้ำตกก็มีตลอดปีครับน้ำตกมีตลอดปีคือมีช่วงที่แบบเพิ่นห้ามไหมว่าช่วงนี้น้ำป่าที่มาได้หยุดนักท่องเที่ยวมีป่ะครับช่วงที่เป็นอันตรายกับมีคือกันครับครับน้ำหลายๆมาเพิ่นก็บอกให้หยุดห้ามมาเที่ยวครับตอนนี้ก็บ่มีปัญหาหยังครับแต่ว่าช่วงที่ป้าคิดว่าน้ำสวยสุดนี่คือช่วงไหนแบบธรรมชาติแบบน้ำเต็มที่นี่มั้ยน้ำเต็มที่ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับครับหรือว่าซื้อเนี่ยของน้ำตกเป็นยังคือซื้อน้ำตกตาดตนครับผมครับจำต้องเข้าใจตามธรรมชาตินะครับครับลักษณะของน้ำตกที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นลักษณะเป็นตาดหินครับผมเสร็จแล้วมีการยุบตัวลงเป็นบางส่วนครับส่วนที่ยุบตัวก็เลยเป็นหลุมทำให้เกิดเป็นน้ำตกเพราะนั้นก็เลยมีน้ำตนลงมาก็เลยน้ำตนลงมาก็เลยเรียกว่าน้ำตกตาดตนครับผมก็คือป้ามันบอกว่าเป็นลานหินครับเป็นลานเนี่ยเขาเรียกภาษาอีสานบ้านเฮาเรียกว่าตาดเนาะครับผมถ้าเป็นภาษากลางก็คือเป็นลานหินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คำว่าตนก็คือคำว่าตกตกตกน้ำตกครับผมเอาง่ายๆว่าเป็นตาดลาดไอ้เขาเรียกอะไรลานหินครับที่มีรูที่มีหลุมมีหลุมลงมาแล้วก็น้ำตกลงมาเขาเรียกว่าน้ำตกตาดตนนะครับเกิดมากก็เห็นเลยปั๊บเลยครับเห็นอย่างที่เลยครับช่วงที่หนาแรงนี่ครับผมน้ำมันจะเป็นยังไงครับหนาแรงน้ำก็สิมีหน่อยแน่ครับแต่ว่าเขาก็สิมีล้ำปะเทามีเกลื่อนแต่เราที่ปล่อยลงมาครับเป็นล้ำปะเทาล้ำปะเทาเนี่ยจะปล่อยลงมาส่วนมากวันที่มีการท่องเที่ยวมากก็คือวันเสาร์อาทิตย์เขาจะปล่อยน้ำมาลายในช่วงนั้นครับนะครับแต่ว่าคันช่วงบ่มีฝนเขาก็จะปิดไว้เพราะว่าเซฟน้ำไว้เหมือนกันก็แสดงว่าน้ำสิหน่อยสิหลายก็ขึ้นอยู่กับมีการควบคุมมีการควบคุมครับครับผมเขื่อนลำปะเทาลำปะเทาว่ามันเขื่อนลำเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนั้นเขื่อนลำเปล่าอยู่กาฬสินธุ์อันนี้อยู่ชัยภูมิพระละหม่องครับครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับครับกระป๋าครับอยากถามถึงว่าในจังหวัดชัยภูมิมีสถานที่ใกล้เคียงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงน้ำตกตาดตนมีหม่องไหนแน่ครับก็มีหม้อหินขาวครับหม้อหินขาวลักษณะจะเป็นแบบใดครับลักษณะก็เป็นหินครับหินตั้งเทินกันนะครับก็เป็นแท่งโดยงามมากโดยธรรมชาติไหมครับโดยธรรมชาติไม่มีการ
แต่งหรือว่าจัดสรรเป็นก้อนก้อนก้อนอีกคือจังมูสัตว์เนี่ยครับผมคล้ายๆฟังจากลักษณะครับน่าจะเป็นคล้ายๆสโตนเฮดอยู่ทางหมู่แล้วครับทางเวลทางทางอังกฤษนะครับผมท่านผู้ชมครับถ้ามาเที่ยวน้ำตกตาตัวแล้วอยากไปสถานที่ใกล้เคียงกับโบอื่นโบอยากครับเหมือนที่ผมยางพาหน้าครับผมเห็นป้ายเพิ่นบอกว่าม้อหินขาวนะครับก็ต้องขับรถขึ้นเขาไปอีกประมาณ20กิโลนะป้าเนาะครับก็เที่ยวถ้ามื้อนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเวลาเหลือยังได้ผมก็สิพาท่านผู้ชมขึ้นไปนะครับเพราะว่าเบิ่งจากในรูปแล้วก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงขาดบ่ได้ครับผมรายการเฮานี่มีช่วงก่อนซ่อนตลอดชิมครับป้าครับของขึ้นชื่อของใช้ผู้มีหยังครับผมพูดถึงอาหารเลยอย่างครับอาหารครับผมอาหารหรือของฝากของฝากก็ได้อาหารก็ได้ครับสุดยอดมาใจภูมิต้องมัมแม่สุพิมมัมแม่สุพิมอันนี้ประวัติพันยาวนานบ่ครับประวัติก็เป็นตามช่วงอายุคนละครับครับผมตั้งแต่เฮ็ดมาก็ถือว่าเป็นอาหารแรกเป็นต้นตลับเลยนะครับตลับมัมและแต่ก่ออีสานของเฮาครับเอาง่ายๆก็คือครับท่านผู้ชมครับป้าสวงเป็นเจ้าของร้านครับแม่นบ่ครับผมครับรับประกันรสชาติแซ่บบ่เนี่ยรับรองนะครับเอาจังซี่ช่วงออดซ่อนตลอดชิมนี่ผมอยากลองชิมรสชาติว่าหม่ำปลาสวงนี่สิแซ่บปานใดได้บ่ครับสุดยอดได้เลยครับช่วงนี้นะครับผมสิย่างพาท่านผู้ชมเบิ่งนะครับผมเกี่ยวกับวิวธรรมชาติของน้ําตกเดี๋ยวมื้อแลงค่ำๆนี้จักหน่อยนะครับแดดร่มร่มตกนะครับจะพาไปรับประทานเกี่ยวกับหม่ำชื่อร้านแม่สุพินแม่สุพินร้านเดี๋ยวผมจะพาไปสัมผัสความรู้สึกนักท่องเที่ยวนะครับที่เพิ่นมาเที่ยวน้ำตกตาตวนว่าเพิ่นรู้สึกได้ครับตามมาครับคุณพี่ครับวันนี้มาเที่ยวที่นี่มาจากไหนนี่ครับผมชัยภูมินี่แหละครับมาจากชัยภูมิปกติมาบ่อยไหมครับบ่อยครับมาบ่อยประมาณกี่ครั้งครับต่อเดือนปีละ2-3ครั้งครับอ๋อปีละ2-3ครั้งอยู่ในตัวจังหวัดนี้ใช่มั้ยครับครับวันนี้มากันกี่คนครับ5คน5คนเป็นไงพี่บรรยากาศชอบมั้ยครับชอบครับเย็นสบายดีครับสบายอันนี้คือเตรียมมาหรือว่าซื้อที่นี่ครับซื้อที่นี่ครับซื้อที่นี่มีอาหารหลากหลายนะครับที่นี่ครับโอเคไม่รบกวนเวลารับประทานอาหารแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ครับมาแต่ทางไหนเนาะครับนี่มาเที่ยวนี่อ๋อมาจากชัยนาทค่ะมาจากชัยนาทเลยเหรอครับอันนี้ตั้งใจมาเที่ยวเลยหรือเปล่าครับมาบ้านแฟนครับมาบ้านแฟนก็เลยแวะมากี่คนครับวันนี้มา9คนมา9คนอันนี้ปกติแล้วเคยมาที่นี่ยังครับเคยค่ะเคยมากี่ครั้งแล้วครับ2ครั้งนะอ๋อรู้สึกยังไงกับที่นี่ครับชอบมั้ยครับชอบๆสวยดีครับครับผมนี่นะครับก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับจากจังหวัดชัยนาทก็ถือว่ามาค่อนข้างไกลนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการรักษาความสะอาดนะครับถ้าเข้ามาเที่ยวนะครับว่าจำเป็นต้องว่าไปเที่ยวไสนะครับตื่นบ่อาจะเป็นธรรมชาติภูเขาหรือว่าทะเลนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือการรักษาธรรมชาติครับซอยกันครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยสินายุกะนี่ครับถังขยะกินเสร็จก็ทิ้งลงถังครับแยกครับอยู่นี่แยกมีขยะเปียกขยะรีไซเคิลและก็ขยะแห้งนะครับผมคนไทยต้องช่วยกันครับประเทศชาติจะได้สะอาดท่านผู้ชมครับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่นะครับก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยยึดถือก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเที่ยวเนี่ยครับที่นี่นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตนเพราะฉะนั้นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่นี่สิ่งที่เราต้องเคารพนับถือนะครับอันนี้เพิ่นบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพื่อการเดินทางตลอดปลอดภัยผมมาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแวะเข้าไปไหว้นะครับเป็นศาลที่ยุบประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตนแห่งนี้ครับผมThank you.
ผู้ชมครับขอควรปฏิบัติในการเที่ยวในสถานที่อุทยานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทุกที่นะครับก็คือนี่ครับเพิ่นจะมีติดไว้นะครับสิ่งที่บ่ควรทํานะครับท่านผู้ชมก็คืออ่ะยกตัวอย่างนะครับเช่นการทําลายข้าวของหรือว่าทิ้งขยะนะครับห้ามรบกวนส่งเสียงดังหนวกหูรําคาญต่อผู้อื่นนะครับการทุบแก้วทุบขวดนะครับหรือว่าสิเป็นการอย่างใดล่ะส่งเสียงดังนี่ครับเพิ่นก็สิเขียนไว้ว่าขอบังคับนะครับหรือว่าห้ามนําอาวุธปืนเข้ามาห้ามก่อไฟหรือว่าเขาเรียกว่าห้ามไปปูสาดปูเสื้อนี่นั่งกินข้าวกินหยังในบริเวณที่เพิ่นบ่ให้กินนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะไปนั่งบังบดบังทัศนียภาพนะครับของนักท่องเที่ยวใกล้อื่นนะครับผมครับครับชิงซาหรือว่าแถวบ้านเขาเรียกว่าโอนล้นซาเนี่ยครับก็เล่นครับเป็นทวันขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับดูน้ำตัวใหม่แต่ว่าเขานั่งไหนแต่ว่าเขาก็อย่าไปทำลายธรรมชาตินะครับสิ่งสำคัญก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ถือว่านั่งได้นะครับนั่งได้หลายกิโลเพราะว่าเป็นเชี่ยใหม่ค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับสถานที่เล่นน้ำครับท่านผู้ชมก็มีหลากหลายหม่องนะครับแต่ว่าหม่องนี้นะครับจะเป็นหม่องที่ตื้นเขาเอิ้นว่าห้วยเนาะเป็นห้วยที่ไหลลงมาจากน้ำตกตาโตนะครับซึ่งเป็นห้วยที่ตื้นแล้วก็เขาเรียกว่ายังอ่ะอยู่ใกล้ๆกับริมตลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด็กหน่อยหรือว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะมาเล่นช่วงนี้นะครับแล้วก็มีจะได้เขาเรียกว่าอยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะครับท่านผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับการมาเที่ยวน้ำตกหรือว่ามาเที่ยวแหล่งที่เป็นน้ำนะครับผมสิ่งที่สำคัญถ้าพาลูกพาหลานมาก็คือการต้องเบิ่งลูกหลานของท่านนะครับอยู่ในความปลอดภัยให้ตลอดเวลาหรือว่าอยู่ในสายตาแยกขาดสายตาเพราะว่าเด็กหน่อยกับน้ำนะครับเป็นสิ่งที่พอค่อนข้างสิอันตรายนะครับอย่างเช่นข้างล่างผมนะครับก็เป็นน้องๆนะครับประมาณอายุประมาณ 5-6 ปีนะครับผมก็เล่นน้ำอยู่ในบริเวณของขอบเขตสายตาของผู้ใหญ่นะครับเพราะผู้ใหญ่กำลังอยู่ริมตลิ่งนะครับอันนี้สำหรับจุดนี้ก็ถือว่าถ้าจะเน้นเรื่องความสวยงามก็อาจจะบ่สู้ครับโซนข้างบนหรือว่าโซนที่เป็นน้ำตกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถ้าเทียบว่าการเล่นน้ำและปลอดภัยก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่พอแสดงครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับกับสลับบรรยากาศน้ำตกตาดตนเนี่ยจริงๆนะผมก็อยากลงหลิงอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาถึงได้ขึ้นไปถึงทะเลวายจุดท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับการเล่นน้ำกับสีให้ได้บ่สะดวกต่อการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญท่านผู้ชมเบิ่งภาพบรรยากาศนะต้องบอกว่าที่นี่ครับท่านผู้ชมครับมันเปิดตลอดทั้งปีความน่าสนใจก็ค่อนข้างหลายเพราะว่าน้ำตกก็มีความกว้างแล้วก็น้ำไหลตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวตลอดเหมาะกับการที่แบบมาพักแบบครอบครัวนะครับหรือว่าอยู่นี่นะครับเพิ่นก็รับแบบอบรมบ่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเขาค่ายเพราะว่าที่เข้าผ่านเขามาครับตรงแถวด้านจอดรถนะครับมือนี่ก็เห็นน้องๆ นักเรียนเพิ่นมาเขาค่ายนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่กว้างขวางนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งอยู่นี่ก็คือครับผมมอหินขาวซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกตาดตนที่เมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งแวะชมมานะครับเมื่อนี้นะครับก็บอกว่าพาท่านผู้ชมนะครับอ่อนซ่อนตลอดทั่วอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็หลากหลายนะครับทั้งบ่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นะที่เราไปก็คือธรรมชาติดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยงามของน้ำตกตาดตนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งวิวสวยๆงามๆของเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็ข้างล่างผมก็คือเป็นมอหินขาวซึ่งมีความสวยงามนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามระดับประเทศเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับผมท่านผู้ชมครับผาหม้อหินขาวนะครับจะมีแท่งหินทั้งหมด5แท่งนะครับแล้วก็แต่ละแท่งก็มีความสําคัญแตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละแท่งนะครับสําคัญเลยมีชื่อเฉพาะตัวนะครับสําหรับหินแท่งแรกนะครับผมจะแนะนําเป็นนี้นะครับผมชื่อว่าขุนศรีวิชัยซึ่งเพิ่นมีความเชื่อว่าถ้าได้กราบไหว้นะครับก้อนหินก้อนนี้นะครับก็เหมือนกับการได้รับพรในการเอาชัยชนะมาสู่ตนเองนั่นเองครับThank you.
งแรกผ่านมาครับท่านผู้ชมสำหรับคุณซีวิชัยนะครับต่อมาผมสิมาแนะนำนะครับเป็นแท่งหินแท่งที่2ซึ่งแท่งนี้นะครับจะมีความใหญ่ที่สุดในบรรดาหินทั้งหากรนะครับกำลังพบชื่อว่าหลวงปู่ฤาษีนะครับซึ่งเพิ่นเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้กราบไหว้นะครับหรือว่าเท่ากับจะได้รับพรนะครับด้านโชคลาภแล้วก็ความเจ็บป่วยนั่นเองครับจะหายไปนั่นเองครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าพระหม้อหินขาวอยู่นี่นะครับบ่ได้มีเฉพาะหินหาแทงนี่นะครับยังมีบริเวณอื่นนะครับซึ่งจะอยู่ช่วงถัดขึ้นไปแต่ว่าช่วงนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมบรรยากาศแล้วก็แนะนำหินไปเรื่อยซึ่งมาถึงช่วงนี้ก็คือเป็นหินแทงที่3นะครับถัดมาแทงที่3เชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มากราบไหว้จะได้รับพรด้านความมีสง่าราศีนั่นเองครับสำหรับหินหลวงสมชายครับหินขาวครับท่านผู้ชมนอกจากสีมีวิวที่ทัดทีงดงามแล้วนะครับช่วงที่เพื่อนบอกว่าจะเป็นช่วงที่บรรยากาศดีคือเป็นหน้าหนาวแล้วก็ช่วงประมาณช่วงเช้านะครับตีห้าหกโมงนะครับจะมีหมอกลงบริเวณนี้เต็มไปหมดแต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วนะครับสี่โมงกว่านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเบิ่งพระอาทิตย์เตียวตกดินแต่ว่าพระอาทิตย์นะครับไม่ได้ตกทางด้านนี้แต่ว่ายังมือเช้านะครับพระอาทิตย์จะขึ้นด้านนี้แต่ว่าพระอาทิตย์จะตกด้านนู้นครับท่านผู้ชมครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับหม้อหินขาวนะครับเปิดให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าผมอยากแนะนำว่าถ้าใจดีก็ให้เป็นช่วงที่หนาหนาวนะครับก็คือประมาณตั้งแต่พฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไปถึงเดือนประมาณมีนาเพราะว่าบรรยากาศที่นี่นะครับจะมีความสวยงามและก็มีหมอกตลอดทั้งปีนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับสุดยอดอีลีนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าสโตนเฮดเมืองไทยเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับผาหม้อหินขาวนั่นเองครับผมมีความสวยงามไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นการเรียงตัวของหินหาก้อนซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเฮาบ่ได้ยกมาตั้งเองนั่นเองครับอยู่นี่นะครับห่างจากน้ำตกตาตนประมาณ20กิโลเมตรครับแล้วก็อยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นะครับเขาจะมาสอบถามกันเบิ่งนะครับว่าเพิ่นมาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ครับมาจากไหนครับมื้อนี้ครับมื้อนี้มาจากขอนแก่นค่ะมื้อนี้มาจากขอนแก่นแม่นแล้วมากันจากคนครับผมมากันทั้งหมด20คนได้ยินข่าวว่าหม้อหินขาวเป็นชื่อร่ำลือก็เลยอยากมาดูว่ามันจริงไหมมา20คนเลยใช่ค่ะตั้งใจมาโดยแล้วพวกคนเพื่อนหายไปไหนหมดครับทำไมเหลือแค่นี้กำลังถ่ายรูปอ๋อกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกยังไงครับมาที่นี่ครับรู้สึกชอบไหมชอบค่ะชอบคือได้ยินแต่เรื่องเล่าครับผมถ้าเราจะมาชมวิวสวยเราต้องไปที่เชียงใหม่ครับนะคะแต่ในระหว่างที่เราเดินทางมารู้สึกว่ามันงดงามมากรู้สึกประทับใจค่ะคือตั้งใจมาหรือเปล่าหรือว่ามาธุระแถวนี้แล้วผ่านมาเราตั้งใจที่จะมาเที่ยวชัยภูมินะคะเรามาล่องแพล่องแพเสร็จปุ๊บแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวชัยภูมิเขาบอกมอหินขาวครับแล้วไปที่ไหนมาบ้างแล้วนี่ครับไปล่องแพค่ะล่องแพที่เขื่อนลำปะเทาสมพรแม้แต่ละคนหน่ายแดงจึงคืนทำทุนคนไปลองแพ้มานี่เองแล้วกลับเลยไหมครับหรือว่าจะไปไหนต่อจะไปพักอยู่ที่ที่พักชื่อปริดาโอเคครับผมต้องบอกว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับก่อนซ่อนตะลอนชิมนะครับมื้อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับผมแน่นอนครับผมจังหวัดชัยภูมิของขึ้นชื่อของเพิ่นก็คือมัมนี่ครับต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของภาคอีสานนะครับนี่คือมัมจกมกบ่แม่นะครับอันนี้ก็คือมัมนะครับแม่สุเพ็ญนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่นะครับเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆร้านแม่สุเพ็ญไส้กรอกเงินล้านแล้วครับสวัสดีครับปาครับนะครับผมแนะนำตัวรอบอีกรอบนึงครับปาครับอีกรอบนึงครับครับสวงป้องกันครับที่มื้อนี้ก็เลยว่าสิพารายการมาร้องซิมรสชาติครับได้เลยว่าสิแซ่บขนาดไหนครับแต่ก่อนอื่นอยากถามคร่าวๆว่าที่ตั้งร้านนะครับอยู่แถวใดครับสมมุติว่าท่านผู้ชมที่เบิ่งรายการอยู่จากบ้านบอกว่าโอ้ยคิดว่ามาชัยภูมิอยากแวะเข้ามากินมัมแม่สุพินครับครับผมเส้นทางครับครับเส้นทางก็คือตรงนี้เขาเรียกว่า5แยกนนไฮ5แยกนนไฮนะครับ5แยกนนไฮถ้ามาจากกรุงเทพครับมาถึง5แยกปุ๊บมันจะเข้าตรงทางตัวเมืองพอดีครับนะครับ5แยกนี่มันจะมีไฟแดงครับทางขวามือของเราติดกับร้านหมอเด็กหมอวัชระครับเอาง่ายๆว่าถามมาถึงนี่มาถาม3รอบว่าให้แยกทําไมรู้จักเบิดรู้จักเบิดครับผมคันบอกว่ามัมแม่สุพินนี่ก็รู้จักรู้จักเบิดอืม
ต้องบอกว่าฟังแค่สรรพนามหรือว่าเขาเรียกว่ารสชาติเขาเรียกว่าเฮียก่อนเป็นแต่แซ่บร้อนมั้งคุณหมอครับนอกจากมีหม่ำมีอย่างไรครับมีหม่ำและมีไส้กรอกอันยุคห่างๆพวกนี้ข้างๆนี่คือหม่ำครับอันนี้แหละครับคุณตัวอันตัวนั้นเป็นหม่ำหม่ำแต่ว่าเป็นกระเพาะเป็นพกเป็นหม่ำกระเพาะครับอันนี้บ้านครับเป็นพกครับครับอันนี้เป็นไส้ครับผมการแลกเตี้ยสะดวกกินแบบเข้าผลิตออกมาอย่างจักใส่ครับหมายความว่ามีแค่นี้แหละครับสองอย่างแค่นี้มีแต่ใส่เงี้ยอันนี้หน่อยซุ่มซ้ำมือซ้ำอย่างมีบ่มีบ่เฮ็ดครับเล็กไม่ทำของดีครับเล็กไม่เล็กไม่ใหญ่โอ้นะครับท่านผู้ชมดูว่าฟังได้ซื้อแล้วก็เห็นลักษณะกับกระแสแล้วนะมื้อนี้ป้าได้เตรียมเมนูอย่างไรผมเนี่ยเตรียมไว้ครับเตรียมอบไว้อย่างดีอบไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นซะแล้วอยากกินครับเวลาขายเราก็จะใช้กระดาษตรงนี้เราจะไม่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเอากระดาษขาวๆนี่แหละมันน่าจะสะอาดและบริสุทธิ์ปลอดภัยครับแล้วก็ห่อแพ็คอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ประมาณสัก200หรือ250นะครับจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปในถุงชื่อของเราครับดูให้ดีนะครับซื้อผิดร้านก็ไม่ได้นะครับแม่สุพินไส้กรอกเงินล้านเท่านั้นนะครับครับผิดร้านไปรสชาติแม้แต่เด็กยังรู้เลยครับว่าไม่ใช่ของที่ร้านเราครับอันนี้เป็นเรื่องจริงจากผู้ที่ลูกค้าที่ก็มาพูดให้ฟังนะครับครับครับว่างดูขนาดผมอีกก็คือเมนูอย่างครับผมเมนูไส้กรอกทอดไส้กรอกทอดครับครับหม่ำทอดครับหม่ำทอดครับนะครับผมอันนี้ครับไส้กรอกอันนี้คือไส้กรอกครับเนี่ยไส้กรอกนี่คือไส้กรอกหมูครับไส้กรอกหมูครับร้านเฮานี่เฮ็ดหมูพร้อมเฮ็ดหมูพร้อมเฮ็ดเนื้อพร้อมครับอันนี้หน่อยสิเขาขายเท่าไหร่ครับขายเป็นกิโลครับเป็นกิโลละกิโลละ250โอ้เดี๋ยวลองชิมครับลองชิมตัวครับลองดูครับแซ่บครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงมีนัวบานเท่าเอิญนัวนะครับบานเท่าเอิญนัวแต่จริงสำคัญที่รู้สึกว่ารสชาติดีเป็นที่ที่แบบว่าเด่นสุดหลักแซ่บครับคือมันมีรสชาติมันๆนิดๆคุณว่าครับไอ้รสชาติมันนี่มันๆจากยังครับมันมาจากเวลาเห็ดถ้าเอาเนื้อติดมันเห็ดก็เป็นเอาเนื้อล้วนถ้าเอาเนื้อล้วนมันจะแข็งแต่ว่าสิ่งนี้คุณซื้อประจำร้านเลยก็คือมัมมันด้วยแล้วก็นัวเข้มมันเท่าแล้วก็ได้กลิ่นของเครื่องเทศผู้ชมครับพูดถึงเรื่องหม่ำไส้กรอกนะครับรสชาติเยี่ยมสุดยอดนะครับมาใจภูมิต้องนึกถึงหม่ำแม่สุพินนะครับคุณภาพรสชาติเยี่ยมจริงๆครับก่อนจากกันมื้อนี้ครับท่านผู้ชมขอฝากไว้จักน้อยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้เพิ่นส่งเสริมแล้วก็ร่วมเดินทางมากับห้องมื้อนี้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์แรกนะครับผลิตภัณฑ์ออนซอนไอพัดนะครับเกี่ยวกับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตานะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงครับผมผลิตภัณฑ์ออนซอนแอลพัดครับเพื่อคุณสุภาพสตรีนะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับเที่ยวหนาผมสิพาท่านผู้ชมไปใส่นะครับอย่าลืมอย่าผ่านนะครับสามารถส่งเรื่องหรือว่าติชมรายการเข้ามาได้ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับแห่งนี้นะครับก็คือหม้อหินขาวครับผมแล้วก็อีกแห่งนึงนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตนจังหวัดชัยภูมิครับมื้อนี้เวลาเบิดหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ